รื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดครั้งนี้เราจะมาหาผู้ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรากันที่จังหวัดสระแก้วค่ะผู้ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ของเราในครั้งนี้ถือว่ามีปัญหาสุขภาพที่กระทันหันและไม่ทันตั้งตัวค่ะก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับเธอกันก่อนเลยค่ะทุเรียนทัชชาอายุเท่าไหร่ล่ะคะทุเรียน53 53ปัจจุบันทำอาชีพอะไรคะค้าขายนี่แหละค้าขายเฟอร์นิเจอร์ที่ทุเรียนบอกไม่สบายใช่ไหมคะไม่สบายก่อนหน้านี้สักกี่ปีคะ2ปีที่ทุเรียนโดยปกติแล้วเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นประจำอยู่แล้วเป็นประจำเช็คร่างกายทุกปีเราได้ออกกำลังกายหรืออะไรนี้เพิ่มเติมไหมโดยปกติมันก็มีนิดหน่อยแหละแต่ไม่ออกก็เดินรอบโรงงานไม่ไหวละดูจากสีหน้ารูปร่างหน้าตาของคุณทุเรียนแล้วดูไม่ออกเลยล่ะค่ะว่าคุณทุเรียนเคยป่วยมาก่อนเพราะตอนนี้เธอดูสดใสมากแต่จุดเปลี่ยนอยู่เมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเรื่องราวในครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรและคุณทุเรียนป่วยเป็นอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะปกติเราก็เช็คร่างกายทุกปีนะไม่คิดว่าเจ้าของจะเป็นนะเบาหวานความดันหัวใจ 10% เห็นเขาว่าอย่างเงี้ยนะมาถึงก็มาคิดมากท้อแท้พอหมอให้ยามาทานนะก็เหนื่อยนะยาเนี่ยกินแล้วมันเหนื่อยนะเป็น3โรคพร้อมกันเลยใช่พร้อมกันเลยแต่บ้านหัวใจมีแค่ 10% ก็ไปบำรุงราษฎร์ตรวจเหมือนเดิมก็ว่าเหมือนเดิมก็ว่าเป็น 10% อะไรแล้วก็หาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอ่ะพอมาทานยาเขามันก็เหนื่อยอยู่เขานัดเราไปหาทุกกี่ทุกเดือนก็ดีนะยาเขามันก็ยังไงมันก็เหนื่อยอ่ะอาการทางด้านร่างกายของคุณทุเรียนดีขึ้นค่ะการแสดงออกของโรคต่างๆในตอนนั้นลดลงแต่ที่มีเพิ่มเข้ามาคืออาการเหนื่อยแต่ดูเหมือนจะเป็นอาการเหนื่อยทางด้านจิตใจค่ะที่ตัวเองต้องมาป่วยถึง3โรคพร้อมๆกันเราไปถามจุดที่ร่างกายเริ่มบ่งบอกอาการป่วยของคุณทุเรียนกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่ผิดปกติในร่างกายเป็นอันดับแรกๆสภาพร่างกายตอนนั้นเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เรารู้อยู่ก็ผอมลงโดยที่ว่าผอมลงลดลงผิวก็เหี่ยวเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้น้ำหนักเราก็ไม่ได้ลดน้ำหนักเราก็ไม่ได้ไปทำลดน้ำหนักอะไรคือน้ำหนักลงเองลงเองผิวก็คล้ำหน้าก็ดำๆเนาะเราก็ไม่ได้ไปตรวจมันเพราะมันยังไม่ถึงปีเราจะไปตรวจทำไมเพราะเราเช็คร่างกายทุกปีอยู่แล้วมันรู้อาการที่ว่าเราทานเบียร์นะไม่มันหน้าแดงขึ้นเหมือนใจจะขาดปุ๊บเอ๊ะผิดปกติในตัวเราแล้วเราไม่เคยเป็นอย่างนี้เราก็ไปเช็คร่างกายกับพี่น้องอ่ะทานเบียร์นี่คือเหมือนเราทานแล้วความดันมันขึ้นเนี่ยค่ะหรือเปล่าไม่รู้สิไม่รู้เรื่องเลยว่ามันขึ้นหน้ามันขึ้นตามหน้าอย่างเงี้ยหน้าแดงตอนที่เรากินเบียร์เรารู้สึกยังไงบ้างกินแล้วมันแน่นๆจุกๆปึ๊ดอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นนั่นเป็นอาการเริ่มต้นที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณทุเรียนค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทันทีในชีวิตของคุณทุเรียนนั่นก็คือจิตใจค่ะเพราะคุณทุเรียนตั้งรับไม่ทันกับโรคภัยที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเป็นแล้วตกใจไหมแทบจะไม่อยากทำงานทำการเลยท้อแท้ไปถามลูกน้องคนนู้นคนนี้เป็นแล้วอาการเป็นยังไงต้องกินอะไรซ่านหรือไม่เป็นอยู่เพราะเราไม่เคยไม่เป็นอะไรอ่ะเราท้อเลยเหรอจากที่ทำงานปกติได้ท้อพอเราต้องพักอย่างนี้ท้อเลยใช่ไหมท้อใช้เวลารักษากับคุณหมอนานไหมคะกว่าที่จะมาเจอสารเอ็นไซม์โอ้ย4-5 เดือนอ่ะ4-5 เดือนมันก็ทรมานมันเหนื่อยนอนพอทานยาเขาแล้วมันก็นอนมันไม่มีแรงอ่ะมันเหนื่อยมันต้องนอนอ่ะไม่รู้มันเป็นทำไมโรคอย่างเงี้ยทำไมมันเหนื่อยกันไม่รู้มันเหมือนคนขี้เกียจงั้นจากคนขยันกลายเป็นเหมือนขี้เกียจตอนนั้นจากที่เราเคยสุขภาพดีๆเลยนะพี่แล้วมาแบบป่วยกระทันหันสำหรับเราเนาะจากกระทันหันเพราะว่าไม่เคยเป็นอะไรเลยเป็นยังไงบ้างอะทั้งกิจการทั้งสภาพจิตใจร่างกายก็ดูไปนอนสั่งงานไปไม่ได้เลยนอนสั่งงานหมายถึงว่าขี้เกียจเดินนู่นนี่เนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็สั่งงานนู่นนี่ไม่ได้เดินตรวจดูไงคุณทุเรียนเองมองหาวิธีการรักษาตัวเองมาแล้วหลากหลายวิธีค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวิธีที่มาจากธรรมชาติและดูเหมือนว่าคุณทุเรียนจะพบศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งที่คุณทุเรียนเห็นว่าเหมาะสมกับสุขภาพและร่างกายของตัวเธอเองอย่างมากค่ะส่วนจะเป็นอะไรและตัวของเธอเองดีขึ้นหรือไม่ไปฟังจากเธอพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วทีนี้มารู้จักศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดได้ไงคะในน้องเขาแนะนำก็กินแล้วก็หายมาส่งของเราก็กินแล้วหายเขาบอกว่าลองอันนี้ไปกินสิไม่เอาหรอกอะไรรู้เป็นมงผงเป็นตาหน้าหายเลยแล้วก็ว่าอย่างเงี้ยเขาก็เอาซื้อมาฟรีมาให้เรากินฟรีโดยที่ว่าเราไม่ต้องออกตังค์5-6ซองลองดูนะเขาว่าอย่างเงี้ยก็เห็นเราแบบว่าไม่เคยเป็นแบบนี้
ทานไปวันแรกมันก็เฉยๆวันสองวันสามก็ลองซื้อจากเขามาลองทานดูสิเหมือนกันคืนทานไปแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ดีขึ้นมันมีกำลังใจมันหายเหนื่อยมันมีแรงอ่ะมันมีแรงแล้วเวลาไปเช็คหาหมออีกพักหลังก็มีความดันอะไรก็ลดหมดเลยเบาหวานละคะลดหมดเลยเบาหวานจากเท่าไหร่เพราะนั้น200ลดลงเลยลดเลยค่ะ125หมอก็บอกว่าเอ๊ก็ดีเราทุกวันนี่น่ะเปลี่ยนโรงพยาบาลเพราะมันไกลไปเองไม่ได้ต้องให้สามีพาไปตลอดกรุงเทพจันทร์ขับรถไปเองได้ก็เลยไปหาที่นี่ก็ตรวจเช็คเลือดทุกเดือนครึ่งก็ไม่เป็นไรตอนนี้อาการทั้งหมดของร่างกายคุณทุเรียนปกติและสมบูรณ์พร้อมค่ะคุณทุเรียนบอกกับทีมงานว่าการที่จะรักษาตัวเองให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วนั้นต้องเปลี่ยนมาฝึกจิตใจให้เข้มแข็งก่อนเป็นอันดับแรกค่ะหลังจากที่คุณทุเรียนดูแลตัวเองจนร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนั้นตอนนี้เธอจะมีสุขภาพกายและใจเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะโอ้ยดีขึ้นเยอะสมองปลอดโปร่งมันโป่งมันมีจิตใจอยากได้อยากดีอยากทำงานมีแรงน่ะขยันขึ้นเลยขยันพอลูกค้ามาเห็นหน้าตาเราอยู่พักหลังก็บอกว่าเอ๊ะไปทำอะไรมาทำไมหน้าตาไม่เหมือนเดิมไปเสริมสวยอะไรมาเราบอกเปล่าไม่ได้เสริมสวยอะไรมาน้ำหนักมันทานข้าวได้มันสบายใจมันก็น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นจากนั้นมันก็เพิ่มขึ้นแต่เราแต่หมอก็ให้ลดเลยแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทานเยอะหรอกมันมีแรงมีน้ำมีนวลขึ้นเขาบอกว่าไม่เหมือนคนเป็นโรคเบาหวานเลยนะเนี่ยเขาว่าดีใจไหมที่คนดีใจสิเนาะเพราะว่าเราดีขึ้นแล้วก็ดีใจจากแต่ก่อนที่เราแบบโซมไปแล้วบทหวานไปแล้วใช่ไหมท้อไปแล้วกลับมามีแรงสู้อีกครั้งมีแรงสู้ตอนนี้ถือว่าร่างกายกลับมาปกติปกติค่ะปกติมีแรงทำงานมีแรงทำงานหน้าตาสดใสมันทำงานปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเราก็ทำสองผัวเมียก็บริหารงานได้ก็เหมือนเดิมเหมือนที่เราไม่เป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตเองมีค่าขึ้นมาหลังจากผ่านโรคร้ายๆมาแล้วกลับมาเป็นปกติดีใจ ดีใจโอ้เรายังมีอายุอยู่ไปอีกหน่อยนึง คิดว่าจะของจะตายวันตายพุ่งซะแล้ว โอ้ยไม่มีกำลังใจสู้เลยตอนนี้สู้แล้วเนาะสู้แล้วสู้แล้วแล้วก็ทำงานปกติแข็งแรงดีไปทางไหนก็ทักว่าเอ๊ะทำไมสวยขึ้นอย่างเงี้ยโอ้ดีใจผู้หลูกผู้หญิงเนาะก็ทักว่าสวยขึ้นก็โอ้ดีใจแหละเนาะค่ะเห็นคุณทุเรียนสดชื่นและสดใสขึ้นแบบนี้เราก็ยิ้มและปลื้มใจไปด้วยค่ะคุณทุเรียนบอกกับเราค่ะว่าเมื่อพบกับเจนี่ฟู้ดแล้วชีวิตก็สดใสเธอมีความสุขขึ้นจากเดิมอย่างมากเลยล่ะค่ะทางรายการขอแสดงความยินดีกับสุขภาพที่ดีขึ้นและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทุกท่านต่อสู้อย่างมีความหวังนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีเช่นคุณทุเรียนคัตชาค่ะ